สวัสดีผู้ฟังนักเดินทางทุกท่านมาพบกับ MHS Podcast Podcast ที่บอกเล่าเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้นัดจากเว็บไซต์และเพจท่องเที่ยว Eat to Wonder จะขอเป็นตัวแทนพาทุกคนไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนด้วยกันค่ะเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายเราขอพาทุกท่านไปยังขุนยวมอำเภอเล็กๆที่อบล้อมไปด้วยขุนเขาและสายหมอกมีดอกบัวตองบานสะพรั่งเต็มหุบเขาฤดูท่องเที่ยวชมดอกบัวตองนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ขุนยวมยังมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เรื่องราวความทรงจำและมิตรภาพของผู้คนในอำเภอขุนยวมเริ่มต้นในอดีตที่มีชาวไทยใหญ่อพยพมาจากอีกฝากของแม่น้ำสารวินในประเทศพม่าชาวไทยใหญ่ท่านนี้มีชื่อว่าชานกะเลได้ชักชวนให้ชาวบ้านที่อยู่กระจัดกระจายมารวมอยู่เป็นหมู่บ้านและตั้งชื่อว่าบ้านขุนยมและในเวลาต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านขุนยมจนถึงปัจจุบันด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่อำเภอขุนยมเป็นที่ราบที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกและมีชายแดนติดกับประเทศพม่าทำให้พื้นที่อำเภอขุนยวมได้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของกองทัพญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ Pacific War ในช่วงคริสตศักราช1941ถึง1945กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยและขอใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปยังพม่าและอินเดียมีการสร้างถนนเพื่อที่จะเชื่อมจากเชียงใหม่ไปสู่ชายแดนพม่าในอำเภอขุนยวมซึ่งในปัจจุบันถนนสายนี้คือถนนสาย1095และ108ค่ะจากตรงนี้เลยทำให้อำเภอขุนยวมเป็นเหมือนฐานเสบียงและสถานพยาบาลของกองทัพญี่ปุ่นชาวบ้านกลายเป็นแรงงานทำถนนมีรายได้จากการขายของการขนสินค้าให้กับกองทัพแต่แล้วในที่สุดกองทัพญี่ปุ่นก็ต้องพ่ายแพ้แก่กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรที่สมรภูมิอิมพาลและโคฮิมาที่ชายแดนประเทศพม่าและอินเดียกองทัพญี่ปุ่นจึงเริ่มถอนกำลังกลับมาตั้งหลักที่ขุนยวมทหารชาวญี่ปุ่นได้นำเสื้อผ้าหีบเหล็กมาแลกเปลี่ยนกับเสบียงอาหารชาวขุนยวมจึงได้ของใช้ที่ทันสมัยจากทหารญี่ปุ่นและทหารญี่ปุ่นก็ยังช่วยเหลือชาวบ้านในงานต่างๆเช่นการตำข้าวเกี่ยวข้าวและหาบข้าวอีกด้วยค่ะไม่ว่าสงครามและการเมืองจะเป็นอย่างไรแต่ในมิติของความเป็นมนุษย์ปุถุชนก็ยังมีความสัมพันธ์และความทรงจำตรงนี้เกิดขึ้นมาแม้แต่ในเพลงพื้นบ้านที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในชุมชนก็ยังมีบทเพลงที่ชื่อว่าเพลงญี่ปุ่นซึ่งจากการพูดคุยกับวงดนตรีรวมดาวขุนยวมได้กล่าวว่าเนื้อร้องเพลงนี้ก็ไม่ทราบความหมายที่ชัดเจนทำให้คณะวิจัยของเราพยายามที่จะถอดความหมายจากภาษาญี่ปุ่นจนเทียบเคียงความหมายออกมาได้บ้างเมื่อเราไปเยี่ยมเยียนสถานที่สำคัญต่างๆของอำเภอขุนยวมนอกจากเราจะได้สัมผัสเรื่องราวความทรงจำในสมัยสงครามทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับทหารญี่ปุ่นที่เดินทางเข้ามาในชุมชนเข้ามาอาศัยที่วัดโรงเรียนรวมไปถึงการตั้งค่ายในจุดต่างๆในสถานที่เดียวกันนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมให้เราชมอีกด้วยค่ะเช่นที่วัดต่อแพเราจะยังเห็นซากรถยนต์ที่ปรากฏให้เห็นถึงอนุสรณ์ความทรงจำกับญี่ปุ่นแต่ก็ยังมีเจดีย์และศาลาการประเรียนที่มีความสวยงามและภายในยังมีผ้าม่านเก่าแก่อายุกว่า150ปีประดับด้วยลูกปัดมุกและทับทิมเช่นเดียวกับวัดม้วยต่อยังปรากฏร่องรอยของการเป็นสถานพยาบาลสำคัญช่วงที่ญี่ปุ่นกลับจากพม่าแต่ที่นี่ทุกคนก็สามารถไปชมเจดีย์แบบมอญและพม่าอันสวยงามทั้ง4องค์ได้เช่นกันนะคะและอีกแห่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือการไปไหว้พระพาราปันปองหรือพระเกศรดอกไม้ที่วัดคำในค่ะถึงแม้เวลาจะผ่านไปความทรงจำเริ่มเลือนหายไปตามผู้คนและการเวลาแต่เราสามารถไปชมความสัมพันธ์ระหว่างทหารญี่ปุ่นกับชาวขุนยวมที่อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทยญี่ปุ่นเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมวัตถุความทรงจำเช่นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆอาวุธของกองทัพทหารญี่ปุ่นมีดาบซามูไรชุดทหารเครื่องใช้ยูกยาที่ทหารญี่ปุ่นแบ่งปันให้กับชาวบ้านไปจนถึงแบบจำลองพื้นที่เดินเท้าของกองทัพซึ่งเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่เป็นทั้งความทรงจำและบทเรียนสำหรับคนรุ่นหลังการเดินทางไปเยี่ยมชมมรดกความทรงจำในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่อำเภอขุนยวมนั้นสามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข108
จากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งถือเป็นเส้นทางหลักและเส้นทางสายประวัติศาสตร์ที่ทหารญี่ปุ่นได้สร้างขึ้นเสียงเล่าขานต่อๆกันไปทั้งในบทเพลงตำนานเรื่องราวเป็นเสียงเดียวที่จะทำให้เรื่องราวเหล่านี้ยังคงมีชีวิตอยู่จึงอยากขอเชิญชวนให้ทุกท่านเดินทางกันมาที่ขุนยวมสักครั้งค่ะและนี่คือตอนสุดท้ายของ MHS Podcast ที่หวังว่าทุกท่านจะได้รู้จักกับแม่ฮ่องสอนในอีกหนึ่งแง่มุมนะคะข้อมูลทั้งหมดที่ท่านผู้ฟังได้ฟังมาทั้ง4ตอนนั้นมาจากงานวิจัยโครงการยกระดับมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนสนับสนุนการวิจัยโดยบพค.หวังว่าท่านผู้ฟังจะอยากไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนกับเรานะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ